สวัสดีค่ะนักทุนค่ะกลับมาในช่วงเวลานี้นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่2มีนาคมนะคะวันนี้ตลาดหุ้นจะปิดเป็นสีแดงหรือว่าสีเขียวจ้าใครที่ดูรายการตอนนี้ก็ตอบมารางวัลไม่มีหรอกนะฮะอ้าวมีคนเข้ามาทักทายกันละสวัสดีพี่ม่อนทีมงานรักนะจุ๊บๆคุณกฤษพรสวัสดีค่ะคุณอิสราเสนาโอ้โห GC AOT ควรซื้อยังครับตายนะมีตังค์เยอะเลยเหรอเนี่ยสวัสดีค่ะคุณม่อนสิริถือ 1.90 ถือต่อหรือขายค่ะโอ้คุณอิสราตังค์เยอะมีติดมีขายมีซื้อเซียนคุณสุวรรณาเขียวค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีเขาบอกว่าทำไมมันต้องเป็นแดงและทำไมต้องให้นุ่มไปจัดวันพฤหัสเนี่ยมีคำถามกันนะฮะก็ไม่มีอะไรหรอกนะเอ้ยขอบคุณนะจ๊ะพี่ม่อนสุดสวยสุดของความสวยสวยอย่างเดียวพอแล้วอย่าสุดเลยก็คืออย่างนี้ค่ะต้องให้นุ้ยเขาไปจัดวันพฤหัสบดีเพราะว่าเป็นวันดีไงวันดีของคุณครูเขาเรียกวันพฤหัสนะฮะจะได้เป็นครูอ้าวไม่ใช่ก็เป็นวันพฤหัสแหละวันศุกร์ก็เป็นงานของพี่ม่อนอ่ะวันหลังก็ให้นุ้ยพี่จับวันศุกร์ดีมะจะได้หยุดยาว3วันเลยสวัสดีค่ะคุณม่อนและทีมงานถ้าคุณม่อนมาจัดวันเย็นนี้ก็เขียวค่ะโอ้โหเป็นไปตามเงื่อนไขแนวรับแนวต้านชนแล้วย่ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะพี่ม่อนสุดสนุกถูกต้องแล้วสวยมันไม่สวยไม่พอฮะป่านนี้เรายังสวยได้อยู่คืออย่างงี้ค่ะมันเทพคำนวณน่ะที่เขาฝากเรื่องราวของการลงทุนนะฮะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังกันแล้วกันนะฮะก็เซตตลาดหุ้นไทยในเดือนมีนาคมใครไม่มีเราจะบอกแบ่งปันข้อมูลให้นะตลาดหุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์นี่เทพคำนวณเขาบอกมาจริงๆเดี๋ยวจัดกิจกรรมเล่นเกมไหมเนี่ยมีเล่มเดียวเดี๋ยวไปขอซื้อเข้ามาไหมยืมเข้ามายืมน้องเข้ามานะฮะเขาบอกว่าเนื่องจากการเคลื่อนไหวเข้าสู่เรือนที่11ของดาวอาทิตย์จรที่เกี่ยวข้องกับโชคและการเก็งกำไรจะมีผลทำให้หุ้นเก็งกำไรขนาดกลางรวมไปถึงขนาดเล็กโอ้แม่นว่ะกลับมาคึกคักและมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นตามทิศทางหุ้นหลักอย่างพลังงานและธนาคารที่ขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อให้มีข่าวที่ไม่ดีเข้ามากระทบตลาดหุ้นก็ยังสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนแต่ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก็คือวันที่27กับ30มีนาจะเป็นช่วงที่นักทุนควรขายหุ้นทำกำไรออกให้มากๆเนื่องจากการขึ้นมาอย่างแรงย่อมหนีไม่พ้นที่มีการเทคโปรฟิตนั่นเองนะฮะก็ขายหุ้นให้เยอะก่อนวันที่31มีนาจะสบายใจมากนะคะขึ้นไงมีนาเทพคำนวณแม่นนะคุณผู้ฟังค่ะมาดูซิว่าหุ้นขนาดกลางตัวไหนขึ้นเมื่อวานนี้บ้านปูทรูไงเออใช่ๆน่ะเมื่อวานนี้ทรูอันดับ1บ้านปูอันดับ2บ้านปู20บาทละส่วนหุ้นที่ซื้อเหอะเพราะซุปเปอร์โอเวอร์โซลนั่นก็คือคาราบาวกรุ๊ปกับ BA ก็เด้งขึ้นจริงๆเลยนะใช้ได้นะเทคนิคนะฮะแต่ทางด้านข้อมูลของคาราบาวกรุ๊ปอัปปิงเขาบอกว่าซื้อเพื่อเด้งนะท่านที่มีความรู้ทางด้านเทคนิคท่านจัดไปนะจัดไปแบบไหนก็ขึ้นอยู่ความโลภความกลัวของท่านก็แล้วกันนะฮะคาราบาวกรุ๊ปก็บวกมาบาท75สตางค์อภิงบอกว่าซื้อเพื่อเด้งนะฮะนั่นก็เป็นข้อมูลที่ฝากนักลงทุนไว้นะฮะค่ะส่วนของคุณอ๋องเองนะฮะใครที่สนใจนะฮะพี่ม่อนยังพอมีเหลืออยู่มั้งเนี่ยจะหมดแล้วมั้งเนี่ยถ้าใครยังไม่มีก็รีบสนใจรายละเอียดหนังสือของคุณอ๋องได้คลื่นกลยุทธ์นะฮะก็สอบถามหนังสือน่าจะเหลือประมาณ50เล่มมั้งไม่แน่ใจนะฮะก็โทรไปที่เบอร์0864902823จองได้นะก็จะได้เก็บเป็นอาวุธนะฮะการมีหนังสือเป็นอาวุธเนี่ยต้องถือว่าดีกว่ามีปืนมีดาบด้วยซ้ำไปนะฮะคุณผู้ฟังเรามีความรู้อยู่กับเรานะฮะก็จะทำให้เราปลอดภัยได้นั่นเองนะฮะข้อมูลดังกล่าวนี้คุณผู้ฟังทั้งทุนก็ติดตามได้นะก็เป็นหนังสือที่พวกเราในตลาดหุ้นเราต้องการเป็นแบบนี้เราอยากรู้แบบนี้เราก็เลยต้องผลิตหนังสือแบบนี้ออกมาให้ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริงและอยากซื้อก็ต้องมาซื้อที่เราเท่านั้นไปซื้อที่ไหนก็ไม่ได้ด้วยนะคุณผู้ฟังนักทุนค่ะก็รายละเอียดที่พี่ม่อนแจ้งไว้เมื่อสักครู่นะฮะก็สอบถามรายละเอียดไปนะฮะ @blmi หรือว่าในส่วนของทางด้านมือถือนะฮะ
086-490-2823ดูคุณม่อนแล้วก็สนุกได้ความรู้นะฮะขอบคุณมากๆเลยนะฮะก็วงการนี้มันเป็นวงการที่เจอตัวเลขแล้วเจอตัวเลขแล้วปวดหัวนั่นเองนะคะอ่ะเราไปหาความรู้เรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งก็แล้วกันนะพอดีก็อยากเล่าให้กับนักลงทุนบางท่านก็รู้แล้วแหละนะฮะก็คือหุ้น PPM ทำไมมันขึ้นมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สงสัยใช่ไหมฮะมันก็มีข้อมูลออกมาแบบนี้นะฮะสำหรับใครที่ตามหุ้นแบบฟลุ๊ดฟลุ๊ดแป๊บแป๊บปรี๊ดปรี๊ดนะฮะ PPM หรือว่าชื่อเต็มๆของเขาก็คือบริษัทพรพรมเมทัลนั่นเองนะฮะก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยนะฮะก็ระบุถึงธุรกิจของเขาว่ายอดขายปี60จะโต 5-10% นั่นเองนะฮะในส่วนธุรกิจพรีเมียมเฟกซิเบิลแพคเกจจิ้งนะฮะก็เป็นการพัฒนาคุณภาพสินค้านั่นเองนะตัวนี้มันไปไมามายังไงก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ไปทำธุรกิจพลังงานด้านโซล่าแล้วก็ตั้งเป็นบริษัทลูกชื่อโซล่า PPM SPPM เป็นบริษัทลูกของ PPM เป็นผู้ผลิตแผงโซล่านั่นเองนะคะก็จะเน้นเพื่อการส่งออกแล้วก็ขยายไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านนะฮะนั่นก็เป็นเรื่องราวของแผงโซล่าของ PPM นะฮะก็เขาไม่ได้บอกแล้วฮะว่ารายละเอียดไปที่ไหนตัวนี้ฮะก็เป็นธุรกิจที่เติบโตขึ้นมาใหม่แล้วก็ร่วมหุ้นกับทางด้านพันธมิตรนั่นเองนะฮะคุณผู้ฟังการตั้งบริษัทย่อยนะฮะก็ต้องไปดูรายละเอียดนะฮะว่าเป็นพันธมิตรจากที่ไหนเป็นอย่างไรแล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์กับ PPM นะจนกระทั่งหุ้นก็ขึ้นวิ่งหูตู่มาเลยนะใครได้บ้างนะ PPM แจ้งด้วยนะเพราะว่าได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนั่นเองนะฮะก็ประเด็นเขาบอกว่าสามารถบริหารต้นทุนได้ดีไม่นะผู้บริหารเขาไม่ใช่นะ เขาไปตั้งโรงงานเพิ่มขึ้นในการสร้างไอ้แผงโซล่านั่นเองนะฮะเป็นแผงพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งก็ได้รับความนิยมแล้วก็มีการลงทุนมากขึ้นนะฮะในตอนนี้ทั้งในประเทศเพื่อนบ้านฟิลิปปินส์อะไรไม่รู้ไปทำธุรกิจเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองนะคะก็แจ้งให้นักทุนทราบว่าทำไม BPM หุ้นถึงขึ้นมาแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะฮะไปดูใน NYT มาอย่างฮะนำยงเทอร์มินัลเป็นหุ้นที่คุณกรพัฒน์เขามีการแนะนำมาโดยตลอดนะคะนำยงเทอร์มินัลนี้เป็นหุ้นที่กรพัฒน์แนะนำมาปีหนึ่งแล้วนะฮะคุณผู้ฟังตั้งแต่ราคา10บาทมั้งฮะตอนนี้ก็14-15ตกลงแล้วเขาก็จะมีการจ่ายเงินปันผลนะฮะมีการประกาศจ่ายเงินปันผลที่60สตางค์นะฮะก็สิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งสำหรับนำยงเทอร์มินอลที่ดิฉันชอบถามนักวิเคราะห์เสมอนะฮะว่าเป็นหุ้นที่ไม่มีสภาพคล่องนั่นเองนะฮะก็เป็นธุรกิจผูกขาดทางด้านเขาเรียกว่าท่าเรือท่าเรือที่ส่งออกรถยนต์ของประเทศไทยเป็นหลักนั่นเองก็เจ้าใหญ่เลยของเขานะฮะเขาก็จะแตกพาด้วยนะฮะแตกพาจาก1บาทเป็น50สตางค์นั่นเองนะฮะเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับทางด้านธุรกิจนะฮะนี่แหละนะฮะก็รถยนต์ตรงท่าเรือเขาเลยรถยนต์ส่งออกนอกประเทศต้องผ่านนำยงเทอร์มินัลนะฮะก็ธุรกิจรถยนต์เติบโตขึ้นมาหุ้นตัวนี้ก็ได้รับความสนใจแต่ว่าเจ้าของเขาไม่ค่อยมีสภาพคล่องออกมาก็เลยเป็นการแตกพาเรียบร้อยอีกเจ้าหนึ่งแล้วนะฮะจาก1บาทก็เป็น50สตางค์นะฮะค่ะใครสนใจในเรื่องราวของทางด้านธุรกิจอีกอันหนึ่งท่าเรือนะฮะท่าเรือส่งออกนั่นเองนะฮะก็เป็นข้อมูลที่ฝากนักลงทุนถึงเรื่องราวของการลงทุนแล้วก็มีข้อมูลอีกล่าสุดนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการเทคโอเวอร์นะฮะทางด้านบริษัทวินิจฉัย VNT นะฮะที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็ได้แจ้งมาว่าได้รับสำเนาคำเสนอซื้อหุ้นนะฮะของบริษัทอาซาฮีกลาสนั่นเองนะฮะทำข้อเสนอซื้อแล้วสำหรับตัววินิจฉัยนะโดยปัจจุบันบริษัทอาซาฮีกลาสนะฮะก็ถือหุ้นอยู่ที่วินิจฉัย 58.77% นะฮะก็จะทำข้อเสนอซื้อทั้งหมดเลยที่เหลือ 41.23% ในราคาหุ้นละ15บาทนะคะก็คิดเป็นมูลค่าซื้อทั้งหมดก็คือ 7,000 กว่าล้านบาทนะฮะก็ใครมีวินิจฉัยก็ต้องขายออกมานะฮะตั้งแต่วันที่3เนี่ยวันที่3มีนาจนถึงวันที่7เมษายนนะฮะคุณผู้ฟังนะฮะแต่เขาจะเอาวินิจฉัยออกจากตลาดหรือไม่นั้นก็ต้องติดตามรายละเอียดดูนะฮะสำหรับคนที่ถือหุ้นอันดับ2วินิจฉัยก็คือทางด้าน PTT Global หรือว่า PTGC นั่นเองนะฮะปัจจุบันนะฮะราคาวินิจฉัยก็อยู่สูงกว่าราคาที่เขาจะทำ Tender Offer นั่นเองนะฮะนั่นก็เป็นเหตุการณ์
ของทางด้านหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยนะคะค่ะเอาละคุณผู้ฟังนักทุนคะมีข้อมูลล่าสุดนะคะในเรื่องราวของทางด้านยุทธศาสตร์ตลาดหุ้นนะแล้วก็บทบาทสภาธุรกิจตลาดทุนไทยในการส่งเสริมตลาดทุนไทยเป็นต้นนะคะเมื่อวานนี้คุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ที่บอกว่าก็เดินทางไปที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะไปมอบนโยบายอยากเห็นตลาดหลักทรัพย์ส่งเสริมให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกับอินโนเวชันนะคะเข้ามาระดมทุนในตลาดได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นการเปิดทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอินโนเวชันนวัตวันนะภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะนวัตกรรมในการเทคโนโลยีนั่นเองนะคะก็จะใช้ตลาดหลักทรัพย์เป็นแหล่งระดมทุนได้มากขึ้นนะคะก็ต้องดูนะคะว่าบทบาทจะสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหรือเปล่าที่เกี่ยวข้องกับEconomy 4.0 นะเทคโนโลยีอะไรต่างๆดิจิตอล 4.0 ประเทศไทยแต่ได้ข่าวว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ล้าหลังในเรื่องราวของอินเทอร์เน็ตช้าที่สุดติดอันดับโลกและจะเป็นดิจิตอล Economy ได้อย่างไรนะฮะอ่ะคุณสมศิษย์ก็บอกว่าการพัฒนาตลาดทุนไทยนะก็จะสร้างให้เป็นศูนย์กลางนะประเทศในเนี่ยในลุ่มแม่น้ำโขง CLMV นะก็เป็นประเทศกัมพูชาก็เพิ่งตั้งตลาดไปปีที่แล้วแล้วก็ลาวตั้งตลาดมาแล้วนะฮะแล้วก็ประเทศพม่าเพิ่งตั้งแต่ยังไม่มีบริษัทจดทะเบียนส่วนเวียดนามก็ตั้งไปหลายปีแล้วนะฮะก็จะประเทศไทยก็ชนะหลายประเทศที่ว่านี่แหละก็จะได้เป็นศูนย์กลางในการที่จะเชื่อมโยงนะฮะตลาดหลักทรัพย์ใน CLMV นั่นเองนะคะเอาละแล้วก็ในประเด็นที่อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องราวของคุณภาพโปรดักที่เอามาจดทะเบียนในตลาดนะฮะก็แจ้งว่าทางด้านกลต.และตลาดหลักทรัพย์จะต้องมีมาตรการที่ดูแลแล้วก็ควบคุมให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะฮะเพื่อให้สินค้าที่เข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็จะได้มีคุณภาพด้วยนะฮะแล้วก็ติดตามความคืบหน้านะฮะถึงตัวเลขรายได้กำไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยก็ต้องถือว่าเป็นบริษัทที่มีความเข้มแข็งมีรายได้กำไรที่แท้จริงนั่นเองนะฮะที่ข้อมูลข่าวคราวออกมาล่าสุดถึงผลประกอบการของประเทศไทยในช่วงควอเตอร์ที่4ก็ยังมีการเติบโตที่ดีนะฮะนั่นก็เป็นความแข็งแกร่งของทางด้านบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะฮะก็เป็นการมาผลักดันนะฮะมอบนโยบายให้กับตลาดหลักทรัพย์นะถึงการระดมทุนแล้วก็การพัฒนาแต่ตอนนี้คุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอ่ะเป็นตลาดที่ผูกขาดธุรกิจทางด้านค้าหลักทรัพย์นะฮะเพราะว่ารายได้ที่เราซื้อเราขายผ่านโบรกเกอร์เนี้ยก็จะต้องหักค่าตรงให้กับตลาดด้วยนะฮะตลาดก็มีรายได้เป็นหมื่นล้านเลยนะฮะนั่นแหละก็เอาบริษัทมาจดทะเบียนเยอะคนเข้ามาตลาดเยอะนะฮะตลาดหลักทรัพย์ก็รุ่งเรืองนั่นเองนะฮะแล้วก็เงินเข้าตลาดเราจะไปไหนก็เข้ารัฐบาลรัฐบาลก็เอาเงินไปพัฒนาอะไรเราก็ต้องติดตามกันไปอ่ะเราก็เป็นผู้หนึ่งนะฮะที่เข้ามาซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นั่นเองนะฮะแล้วก็เอารายได้ทั้งหมดเข้าไปพัฒนาตลาดด้วยนะฮะรอหนังสือนานๆ4วันแล้วรอหนังสือนานๆอะไรจ๊ะหนังสือเดือนมีนาเหรอยังผลิตไม่เสร็จเลยนะฮะกำลังรออยู่นะฮะอ่ะสำหรับวันนี้นะฮะคุณผู้ฟังรอพี่ม่อนจัดทัวร์คนโฉดเอ้ยคนโสดอยู่โอ้ยเนี่ยโสดวัน2วัน3วันใช่ไหมที่รอกันอยู่เนี่ยอยากรู้นะฮะว่ารอบนี้นะฮะใครไม่มีหุ้นเลยที่ดูรายการพี่ม่อนบ้างอ่ะไม่มีหุ้นในพอร์ตเลยมีไหมอยากรู้จริงๆนะฮะก็หลายท่านก็กลัวกันมาตั้งแต่ต้นปีหรือว่าไม่ได้เทรดกันมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนั่นเองนะฮะก็รอจังหวะกันนะฮะไม่รู้ว่าตกรถกันหรือเปล่านะฮะในรอบนี้เพราะกลัวกลัวกันเกินเหมือนกับหุ้นดาวโจนส์นะฮะในช่วงหลังจากที่มีการเลือกตั้งทางด้านประธานาธิบดีอเมริกาก็กลัวทรัมป์กันกลัวกลัวจนนู้นดาวโจนส์ขึ้นไปสูงสุดลูกหูลูกตาเลยนะฮะก็ทำสถิติสูงสุดในรอบไม่รู้กี่ปีของดาวโจนส์นะเพราะความกลัวยิ่งกลัวยิ่งขึ้นนะจะเดียวกับตลาดหุ้นไทยหรือเปล่านะฮะนักทุนนะฮะก็หนึ่งเศรษฐกิจก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีไม่ดีไปหมดเลยรอเลือกตั้งอะไรเลือกตั้งก็รอไปจนไม่รู้วันไหนนะฮะจนบัดนี้หุ้นไทยก็ยังยืนอยู่ที่บริเวณ 1,500 จุดนั่นเองนะฮะก็จะเหมือนกับทางด้านตลาดหุ้นอเมริกาหรือเปล่ายิ่งกลัวยิ่งขึ้นนะฮะคุณผู้ฟังก็การลงทุนก็มีความเสี่ยงนั่นเองนะฮะถ้าใครบริหารความเสี่ยงได้ก็จะทำใ
มีผลตอบแทนได้ได้มากได้ก็ต้องได้นะฮะดีกว่าไม่ได้เลยเป็นต้นนะฮะก็ส่วนทางด้านหุ้นตัวอื่นที่น่าสนใจในตอนนี้ที่นักกลยุทธ์นักวิเคราะห์พี่อ๋องก็ให้มาชื่อหุ้น TPBI นะฮะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอะไรเนี่ยฮะชื่อเขาจะเน้นตั้งงบการลงทุนเพิ่มบรรจุผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนเป็นต้นนะฮะก็เป็นธุรกิจแพคเกจิ้งอีกตัวหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าบริษัทได้เตรียมที่จะเข้าไปซื้อกิจการอย่างต่อเนื่องนะฮะโดยจะมีการเจรจากับผู้ประกอบการธุรกิจบรรจุภัณฑ์หลายรายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะฮะเพื่อที่จะเสริมสร้างรายได้ให้มากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ในปี2560คาดว่าธุรกิจจะฟื้นตัวจากปีก่อนนะฮะแล้วก็บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโต 5-10% ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะก็เน้น high value add มากขึ้นนั่นเองนะฮะเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่นักกลยุทธ์นักวิเคราะห์กำลังเล็งกันอยู่ในตอนนี้นะฮะจริงๆแล้ววันนี้เราอยากคุยกับพี่แหม่มอ่ะคุยได้ไหมพี่นัดพี่แหม่มไว้อ่ะพอดีTBI เพิ่งเข้าตลาดใช่ไหมฮะเนี่ย First Day Trade มาบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้เป็น Underwriter นะคะวันนี้นะคะครอบครัวปตท.นะคะทั้งพ่อแม่ลูกเลยนะคะหลานลูกหลานเขาเลยนะคะวันนี้เขาไปอัปเดตที่ตลาดหลักทรัพย์เลยตั้งแต่9โมงเช้าเลยนะคะก็ทางผู้สื่อข่าวไปไม่รู้บรรยากาศเป็นอย่างไรแต่ที่ผ่านมานี้ในกลุ่มเขาก็ได้มีการประกาศนโยบายไปกันแล้วนะคะถึงทิศทางธุรกิจการลงทุนของปตท.นั่นเองนะคะในส่วนของปตท.นะฮะวันนี้นะฮะเรามาดูนะว่ามีใครไปบ้างนะฮะมี9โมงเช้าก็จะเป็นปตท.ตัวแม่ของเขาก็ไปอัปเดตนะฮะคุณผู้ฟังวันนี้มีอัปเดตปตท.แล้วก็พอสายๆหน่อยก็จะเป็นปตท.สผ. PTTEP นะฮะแล้วก็11โมงก็เป็น IRPC นะฮะแล้วก็บ่ายโมงก็เป็นท็อปค่ะแล้วก็บ่าย2ก็เป็น GPS 4ทั้งครอบครัวเขาเลยนะ1 2 3 4 5 5 5บ้านเลยนะฮะที่ไปในงานของอัปเดตที่ตลาดหลักทรัพย์ก็ต้องถือว่าเป็นอัปเดตใหญ่ประจำปีนะฮะสำหรับวันนี้นั่นก็เป็นเรื่องราวของครอบครัวปตท.นะฮะใครมีหุ้นปตท.บ้างคะตอนนี้มีหุ้นอยู่ค่ะกำลังรวยผมดูเฉยแล้วมีใครมีหุ้นปตท.บ้างคะมีไหมคะไม่มีหรออืมตายแล้วทำไมไม่มีหุ้นปตท.กันเลยนะฮะหุ้นใหญ่ยักษ์เบอร์หนึ่งของประเทศไทยอ่ะใครมีเขาเรียกเก็บไว้เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านไว้ก็ดีนะ ไม่มีกันเลยนะฮะอืมทางด้านผู้สื่อข่าวไม่รับสายเลยใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะมีค่ะอุ้ยดีนะมีหุ้นแบบมีหุ้นดีเป็นสีแก่พอร์ตนะนะปตท. GC เคยมีค่ะถ้าไม่มีเลยก็IRPC ไงมีนิดมีหน่อยเคยค่ะก็ยังดีนะมีสผ.ค่ะมีแต่ปตท.สผ.กับ IRPC มีค่ะแต่ต้นทุนสูงไปหน่อยอ้าวพี่สาวิตรีคุณสาวิตรีต้นทุนเท่าไหร่คะปตท.สูงสุดนะฮะมี GC กับท็อปโอ้มีค่ะเห็นไหมมีเขาเรียกว่ามีหุ้นมีแบรนด์ด้วยนะหุ้นมีระดับในพอร์ตต้องมีหุ้นมีระดับแบบนี้นะปตท.ปตท.สผ.เป็นต้นนะคะมีและกำไรด้วยอุ้ยน่ารักจังเลยนะฮะคุณชนิดามีและกำไรด้วยค่ะก็ดีนะคะมี IRPC มีค่ะเป็นหุ้นที่พี่อ๋องอ่ะคุณเอกภวินแนะนำมาโดยตลอดนะคะว่า IRPC มันมีอะไรดีๆนะเดี๋ยวคุณอ๋องมีโอกาสก็จะมาอธิบายให้ฟังนะคะในเรื่องราวทิศทางธุรกิจของ IRPC นั่นเองนะคะอ๋อมี PTL 14บาทอยากขายเร็วโอ้โหมีเท่ากันเลยพี่ม่อนก็มี14 4 14 5ตรงนี้เอ้ย15ของพี่ม่อนมี15 4 PTLเมื่อวานก็กลับมาตามต้นทุนไม่ขายก็เลยตกเลยมีปตท.สผ.มี IRPC 5.20 รับปันผลด้วยคุณปรีชาก็ถือว่ายาวใช่ไหมคะ
จริงๆไอ้ RPC นะฮะถ้ามีโอกาสก็จะพูดคุยได้มากเลยนะฮะธุรกิจเขาเยอะตอนนั้นที่ไปทำสัมมนาเขาก็จะมีเรื่องราวของเอเวอเรสต์อะไรต่างๆเลยนะคุณผู้ฟังจำได้นะฮะสำหรับคุณผู้ฟังที่ได้ติดตามรายการนั่นเองนะคะก็ถ้ามีเราก็จะเฉาะนะบางเรื่องบางธุรกิจต้องใช้เวลาในการที่จะนำเสนอได้อีกเยอะเลยนะคะถ้ามีโอกาสนะติดตามรายการของ Business Lab ไปเรื่อยๆนะฮะเผื่อมีจังหวะที่ดีๆเราก็จะหยิบนำธุรกิจที่น่าสนใจต่างๆมานำเสนอในงานสัมมนานะฮะก็ใช้เวลากันทั้งวันได้นะฮะสำหรับท่านที่เป็นสมาชิก Stock Review หรือว่า Business Lab Alliance นั่นเองนะฮะพี่มันก็จะหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดเลยนะคะในการที่จะเติมเต็มอย่างน้อยก็ได้ความรู้ในเรื่องราวของข้อมูลธุรกิจนั่นเองนะคะมี IRPC 5.20 ค่ะถือยาวค่ะแล้วก็รอค่ะก็ว่ากันไปนะฮะถือยาวมีบางคนถือตั้ง8บาทมา10กว่าปีแล้วล่ะเรามาถือตอนต้นทุน5บาทนี้ระหว่างทางของเขาเลยนะฮะเรื่องจริงนะฮะ IRPC นะเขามีตำนานมาโดยตลอดเลยค่ะค่ะเอ้าหมดเวลาแล้วแล้วเราไปคุยกันต่อนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ได้ติดตามกันนะคะสำหรับวันพฤหัสบดีก็เจอพี่ม่อนที่นี่แล้วก็ FM 97กันนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้สัปดาห์ที่นี้เราจะย้ายออฟฟิศแล้วใครรู้บ้างว่าออฟฟิศใหม่อยู่ที่ไหนอ่ะรู้หรือยังใครรู้แล้วแจ้งให้หน่อยดิเดี๋ยวบอกค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมนั่งตื่นไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ